ล่าสุดเนี่ยในแคนาดาพบ2สามีภรรยาคู่หนึ่งติดไวรัสที่กลายพันธุ์นี้แล้วนะคะซึ่งอยู่ในรัฐตอนกลางของประเทศก่อนหน้านี้มีหลายประเทศค่ะเริ่มที่จะพบไวรัสสายพันธุ์นี้ที่กลายพันธุ์นะคะในหลายประเทศแล้วก็เริ่มมีการจำกัดการเดินทางจากสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษไปดูที่แคนาดาตอนนี้ค่ะที่รัฐออนแทริโอนะคะพบ2สามีภรรยาในพื้นที่ของรัฐเนี่ย2คนนี้เนี่ยติดโควิด19สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์แล้วเขาไม่มีประวัติการเดินทางค่ะไม่มีการสัมผัสติดต่อที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ตรวจพบในช่วงที่รัฐออนแทริโอเนี่ยเขาเริ่มล็อกดาวน์นะคะทำให้ตอนนี้ค่ะมาตรการอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาประชาชนที่อยู่ในออนแทริโอเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์เริ่มออกมาแถลงแล้วค่ะว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโควิด19ที่เกิดการกลายพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะกระจายเชื้อได้ง่ายกว่าโควิดสายพันธุ์เดิมอยู่ที่ประมาณ40-70หลายประเทศแล้วนะคะออสเตรเลียอิตาลีเนเธอร์แลนด์แถลงแล้วว่าพบโควิดที่กลายพันธุ์นี้ในประเทศของพวกเขาแล้วรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยที่เพิ่งจะมีการแถลงไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะแคนาดาขยายคำสั่งห้ามเที่ยวบินโดยสารเดินทางเข้าอังกฤษไปถึงวันที่6มกราคมปีหน้าแล้วก็ขยายมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากแอฟริกาใต้อย่างเข้มงวดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่ามีการระบาดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ทั้งในสหราชอาณาจักรเองแล้วก็ในแอฟริกาใต้ด้วยนะคะตอนนี้ในยุโรปค่ะก็เริ่มเจอแล้วคนที่มีความเชื่อมโยงกับการระบาด ที่เป็นการกลายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษพบเพิ่มเติมในสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายสิบประเทศทั่วโลกปิดพรมแดนระงับการเดินทางมาจากสหราชอาณาจักรนะคะแต่ว่าก็คงต้องย้ำกันนะคะว่าโควิด19สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงยืนยันนะคะว่าความเสี่ยงในการที่จะป่วยเนี่ยอาจจะแพร่กระจายเชื้อกันได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย40-70% แต่อาการอาจจะไม่ได้รุนแรงเพิ่มเติมแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำให้อาการหนักจนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าไวรัสสายพันธุ์เก่านะคะเพียงแต่ว่าปิดกันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันว่าเราจะต้องดูแลกันตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเรามีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ